ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคลังนะครับเอาลงมาทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพระองค์นี้สร้างในยุครัชกาลที่4นะครับยุคกลางนะครับยุคกลางพิมพ์นี้เขาเรียกกันนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์สองกอบนะครับสองกรอบฟันหนูนะครับที่เขาเรียกกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3เดือนมีนาคมพ.ศ. 2564นะครับผมจะเอาลงให้ดูนะครับพิมพ์นี้ก็นี่ครับเป็นเนื้อขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองนะครับคือใช้เนื้อข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับแล้วก็มีเกสร108นะครับมีเกสรดอกบัวทั้ง5ด้วยนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำกล้วยหอมจันทร์และกล้วยน้ำนะครับเอาเปลือกกล้วยมาตำนะครับสีจะได้ออกมาเหลืองๆอย่างนี้ครับนะครับเป็นพระสร้างในยุคกลางนะครับยุคกลางช่างหลวงเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายให้ปู่ยันโตพงศ์ศรีท่านได้เป็นปกเสกนะครับเป็นพระวัดระฆังนะครับครับจะมีฐานนะครับมีฐานแซมนะครับนะครับเรียกพิมพ์ฐานแซมนะครับคือมีเส้นผ้าอาสนะนะครับคือผ้าทิพย์นะครับนี่ครับสวยไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600xให้ทุกท่านได้ประดับรับชมถ้าจุดไหนสำคัญก็ที่ว่าดูสวยๆผมก็ขยายให้ 2,000-3,000 เองนะครับดูพิมพ์สวยครับอันนี้เกตเมทัลลูซุมนะครับเกตเมทัลลูซุมนะครับมี2กรอบนะครับแล้วพิมพ์2กรอบมี2กรอบนะครับมี2กรอบอยากให้ดูนะครับมี2กรอบนะครับนี่ครับพิมพ์2กรอบข้างล่างก็เรียกมีฟันหนูครับนี่2กรอบฟันหนูนะครับพิมพ์2กรอบฟันหนูนะครับเป็นพิมพ์ที่สวยครับวงไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่เป็นพิมพ์สวยมากครับไม่ใหญ่มากครับสวยนะครับแล้วก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาดูด้านหลังให้ดูนะครับด้านข้างนะครับสวยครับดูครับเนื้อขาวนะครับเนื้อข้าวสุกนะครับนุ่มนะครับเรียกเนื้อข้าวสุกสมกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้าผงพุทธคุณทั้ง5นะครับสวยมากครับนี่ครับเราจะลงขยายด้วยกล้องให้ดูนะครับนี่ดูว่าเขาบอกว่าพักเก่ามากเขาจะแปลงถูนะครับนี่ครับนี่ครับแปลงถูนะครับไม่มีออกนะครับบอกแถวไซส์จะไม่มีหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ทองเหลืองนะครับทองเหลืองแป้งทองเหลืองนะครับนี่ครับลองถูให้ดูนะครับนี่ครับไม่มีหลุดนะครับเพราะเป็นกระเบื้องแล้วนะครับพันนี้เป็นกระเบื้องแล้วนะครับเป็นกระเบื้องนะครับนี่ครับเป็นกระเบื้องหมดแล้วนะครับเขาเป็นกระเบื้องนะครับนี่ทองเหลืองนะครับคือนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพระถ้าไม่ใช่ของถ้าเป็นของลอกเลียนแบบหรือทำขึ้นมาใหม่ครับเขาจะหลุดหมดครับเพราะว่าพระความเก่าของพระเขาแถวซ้ายนี่เขากลายเป็นกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวนะครับเขานะครับแล้วเสียงพระเสียงก็จะเพาะมากครับพระยุคเก่านะครับเสียงจะออกกิบๆนะครับนี่ครับเสียงก็จะเพาะนะครับกิ๊บออกมากับแก่งกระเบื้องนะครับถ้าดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บแบบเก๋นะครับคือทำขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับสวยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับอันนี้เรียกพระพิมพ์เรียกพระพิมพ์ฐานแซมนะครับสองกรอบฟันหนูนะครับหรือพระพิมพ์พิมพ์ใหญ่เรียกพิมพ์ใหญ่นะครับคนสมัยใหม่ก็เรียกพิมพ์ใหญ่นะครับ
ับนี่ครับตอนนี้ก็ลงขยายได้กล้อง 1600x นะครับดูว่าจุดไหนถ้าดูแล้วต้องการดูมวลสารผมก็จะขยายลงให้ถึง 2000-3000x นะครับดูครับสวยไหมครับดูเนื้อครับนี่นะครับดูพระครับพระเก่าต้องดูให้เป็นต้องดูตามตำรานะครับพระนี้มวลสารเป็นมันยังไงครับมวลสารก็คือข้าวสุกนะครับบดสมกับปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีผสมมีผงพุทธคุณทั้ง5นะครับผงปฐมังวัตสิงเหผงหาราชนะครับแล้วก็มีกล้วยน้ำกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำนะครับเอาเปลือกนะครับมาตำมาผสมนะครับแล้วก็มีเกสร108นะครับแล้วก็มีทั้งดอกบัวทั้ง5นะครับเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับนี่มองเห็นชัดเลยครับเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับพวกนี้ครับจุดๆเล็กๆพวกนี้ครับนี่ครับเราก็จะมองเห็นนะครับนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็มีคาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับของศักดิ์สิทธิ์ของท่านมีหลายๆอย่างมากนะครับเราลองดูนะครับแล้วต่อมาก็ดูให้เป็นความเก่าพระอายุมากกว่า150ปีต้องมีรอยลานรอยร้าวนะครับเพราะพระอันนี้สร้างตั้งแต่อายุรัชกาลที่4นะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับมีรอยลานรอยร้าวแล้วมีแคบแคลไซด์นะครับก้อนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับแคลไซด์นั่นเลยครับพวกนี้เป็นแผ่นๆเลยครับเนี่ยแคลไซด์นะครับนี่ครับดูครับมีรอยลานรอยร้าวแล้วก็มีขาวๆพวกนี้ก็มีขาวๆพวกนี้ก็จะเป็นคราบแคลไซด์นะครับงอกขึ้นมานะครับนี่คือพระพักตร์ใบหน้าครับโอ้ยดูครับดูแคลไซด์ครับนี่ครับพระที่มีอายุมากกว่า150ปีนะครับดูครับนี่คือก้อนแคลไซด์นะครับคือพระตรงนี้เขาเป็นรอยนี่รอยหลุมระเบิดออกมานะครับเขาหลุดออกมาแล้วก็แคลไซด์งอกขึ้นมานะครับนี่คือแคลไซด์เนี่ยคือฟันธงได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ก้อนอย่างนี้นะครับคืออายุมากกว่า150ปีคือพระแท้เลยนะครับนะครับนี่ครับดูสวยครับพระนี้สวยมากครับเพราะพระนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเพราะพระนี้เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ครับสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งเอาไว้แบ่งปันสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้เปิดให้คนที่โทรมาอยากได้นะครับตอนนี้เปิดให้แล้วนะครับเปิดให้เพราะตอนนี้กำลังรวบรวมเงินสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าใครมีบุญวาสนาก็เข้ามานะครับองค์ละ 50,000 องค์ละ 100,000 นะครับมีครับนะครับพิมพ์สวยๆนะครับอย่าง2กรอบนี้ก็ราคาประเมินตามที่เขาเปิดราคากันไว้ก็หลายล้านนะครับ2กรอบฟันหนูนี่หลายล้านมากครับหลายล้านมากนะครับแต่อันนี้ก็หลักหมื่นหลักแสนเท่านั้นนะครับไม่ต่ำกว่า 50,000 ครับ 50,000 หรือแสนครับมีแค่ก็ทางพิพิธภัณฑ์ก็จะเอาออกมาปลดมาให้ทุกท่านได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนเพื่อเอาเงินมาสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับก็ต้องใช้เงินอยู่ประมาณ10กว่าล้านครับ10กว่าล้านนะครับก็ว่าจะเอาตกลงกันแล้วว่าถ้าจะให้คนเอามาทีเดียวเขาคงไม่มีเงินเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือตอนนี้โควิดอยู่นะครับก็คือเขาคิดแล้วว่าเผื่อมีคนมีบุญวาสนาให้เข้ามาครับองค์ละ50,000องค์ละ30,000องค์ละ100,000นะครับก็เข้าติดต่อมาด้วยกันครับมีให้แค่มีกันไม่กี่องค์นะครับไม่กี่องค์เพื่อจะให้รวบรวมเงินเอามาให้ได้10กว่าล้านครับ10กว่าล้านครับองค์ละ 50,000 ก็200องค์นะครับ200องค์นะครับถ้าองค์ละ 50,000 นะครับถ้าองค์ละ 100,000 ก็100องค์ประมาณหรือเปล่าครับหรือเท่าไหร่เนี่ยครับนะครับก็คืออยากให้ทุกคนไหนที่ชอบโทรมาหวังจะได้จากแบ่งปันไหมเนี่ยเปิดโอกาสให้แล้วนะครับรีบเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับดูครับความแก่งดูแคลไซด์ครับดูรอยลานนี่ครับองค์ละ 50,000 นะครับองค์ละ 50,000 แล้วก็องค์ละ 100,000 ครับมีจำนวนจำกัดครับมี
ไม่เกิน400องค์นะครับไม่เกิน400องค์นอกนั้นก็เขาเข้าพิพิธภัณฑ์ครับเพราะว่า400องค์เขาคิดคำนวณออกมาแล้วว่าสร้างพิพิธภัณฑ์เสร็จนะครับถ้าองค์ละ50,000องค์ละ50,000องค์ละ100,000นี้แล้วก็องค์บวกลบนิดหน่อยนะครับก็คือสำหรับคนมีบุญวาสนาครับตอนแรกจะให้เขาเอามาร่วมสร้างก็เป็นเงินล้านนะครับก็คือดูแล้วบางท่านก็อยากได้บางท่านก็โทรมาเงินไม่พอครับคือ20องค์10องค์เงี้ยเขาเงินไม่พอก็เอาเป็นองค์เลยครับก็ให้เป็นองค์แบ่งปันให้ท่านเลยครับมาร่วมสร้างให้เสร็จนะครับนะครับก็คือเอาไปเลยครับองค์ละ50,000องค์ละ100,000องค์ละบวกลบครับบวกลบโทรมาคุยได้เลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้แล้วครับเปิดโอกาสแล้วครับเพราะว่าต้องสร้างให้เสร็จเร็วๆนะครับเพราะช่วงนี้นี่คือ2กรอบฟันหนูครับเนื้อขาวอมเหลืองตามตำรานะครับแล้วใช้แปรงลวดทองเหลืองโถก็ยังไม่เป็นไรนะครับแล้วพุทธคุณแรงมากครับแล้วก็พระนี้เนื้อนี้ได้เอาไปประกวดได้ที่หนึ่งมานะครับได้ที่หนึ่งเลยครับได้ใบรับรองได้ถ้วยมาถ้วยของนี่ครับอันนี้คือฟันหนูครับนี่ข้างล่างนี่ครับฟันหนูครับเรียกซับเนี่ยเขาเรียกฟันหนูสองกรอบฟันหนูจะมีสองกรอบฟันหนูสามกรอบฟันหนูครับแต่เนื้อเนี่ยสวยครับเนื้อกล้วยเปลือกกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้าเนี่ยสวยนะครับดูนะครับมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับดูครับนะครับมีพระมีรอยลานรอยร้าวธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับดูธรรมชาตินะครับเนี่ยสวยมากครับถูกใจเนี่ยครับนี่ผ้าทิพย์ครับนี่เส้นผ้าทิพย์นะครับสวยครับเห็นไหมครับเส้นผ้าทิพย์สวยมากครับผ้าทิพย์ผ้าอาสนะนะครับนี่ครับสวยมากครับนี่ครับเนื้อผ้านี่สวยครับดูครับเราลองดูครับความสวยของข้าวสุกกับเนื้อกล้วยเปลือกกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำครับดูครับเดี๋ยวขยายดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนี่ครับเนื้อจะนุ่มนะครับนุ่มแต่แข็งมากนะครับผ้านี้เนื้อแข็งมากนะครับแต่ว่าเราขยายนี้นุ่มมากครับดูครับความนุ่มของเนื้อผ้านะครับความนุ่มนะครับผ้านี้เนื้อนุ่มมากครับนี่ครับเป็นผ้าทิพย์สวยชัดเจนครับดูครับสองกรอบฟันหนูนะครับพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูครับเอกลักษณ์ตรงนี้ครับพระเกศนะครับตรงเศียรท่านครับนะครับเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ครับนี่ครับพระสมเด็จแท้หาดูยากนะครับมีกันก็จริงแต่บางท่านบางก็ไม่สร้างไม่ทันท่านนะครับคือไม่ทันท่านก็พุทธคุณก็ไม่มีนะครับมีน้อยนะครับอย่างพระที่ต้องดูให้ดีครับพระสมเด็จคังเนี่ยส่วนมากจะบางองค์ก็สร้างไม่ทันท่านนะครับก็พุทธคุณก็ไม่เท่ากับองค์ที่สร้างทันท่านนะครับพุทธคุณไม่เท่ากันนะครับบางคนดูแต่เนื้อดูแต่ทรงพิมพ์นะครับดูแต่มวลสารนะครับแต่ท่านต้องจับพุทธคุณให้ได้ครับตัวนะครับพุทธคุณนี่คือต้องเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะครับดูครับนี่ครับดูผมพุทธคุณทั้ง5นะครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาครับเนี่ยอันนี้เจอพุทธคุณทั้ง5แล้วก็เจอแขวซ้ายทับงอกขึ้นมาอีกนะครับดูครับในแขวซ้ายนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับดูให้ดีนะครับไม่เหมือนกันนี่ครับนี่ครับนี่คือของแท้ๆจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูไว้ครับนี่ครับสวยครับดูครับดูครับดูเนื้อครับข้างบนเนี่ยคือแคลไซต์นะครับเนื้อผ้าอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ครับนะครับเนื้อผ้าอยู่เหลืองอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นชั้นชั้นนะครับดูครับเป็นมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูครับเศษผ้าหักแตกเพราะกำแพงนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเม็ดจุดๆๆพวกนี้ครับคือเกสรดอกบัวทั้ง5เกสร108นะครับนี่แขวซ้ายขึ้นหนามากครับเนี่ยคือวัดกันตรงนี้เลยครับเนี่ยถ้าจะดูพระแท้ครับเนี่ยนี่ครับถ้าสำหรับคนจับพุทธคุณไม่ได้นะครับ
เราต้องดูหาแคลไซต์ที่เป็นก้อนที่จะเป็นก้อนแข็งนะครับนี่ครับต้องงี้ครับนี่คือแคลไซต์เก่านะครับต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่แคลไซต์เก่านะครับแคลไซต์เก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับที่มีอายุมากกว่า150ปีต้องอย่างนี้นะครับนี่คือของแคลไซต์ที่มีอายุมากต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่แคลไซต์อยู่ข้างล่างนะครับพวกนี้คือแคลไซต์เก่าแต่ขาวๆข้างบนนี้คือขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือต้องดูอย่างนี้นะครับนั่นคือสำหรับคนที่ดูจับพุทธคุณพระไม่ได้นะครับแล้วก็นี่คือแคลไซต์นะครับใหม่เก่ารวมกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาปิดรูนะครับอันนี้เขาเป็นรูนะครับรูเขาระเบิดนะครับเขาเป็นหลุดลงมาแล้วเขาแคลไซต์ขึ้นงอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาจะขึ้นเรียกว่าพระสมเด็จพระคลังเนื้องอกงอกขึ้นมาครับเนี่ยงอกขึ้นมาก็ปิดรูนะครับหรือบางเอิญก็งอกมากไปหน่อยครับงอกมากหน่อยเลยก็เลยปิดรูนะครับนะครับปิดรูครับนะครับเดี๋ยวดูเป็นครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับถ้ามีบุญวาสนาก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เปิดให้นะครับ400องค์นะครับไม่ให้เยอะครับเพราะเราไม่ได้มีพระเยอะนะครับเพราะส่วนหนึ่งเราต้องเอาสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รู้ของเก่าโบราณนะครับมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะครับสร้างจุดไหนก็เอามาครับมาร่วมสร้างนะครับแต่ไม่ขายนะครับพระนี้ไม่ขายนะครับคือตอนนี้กำลังสร้างระเบียงสร้างรั้วนะครับก็คือ 300,000 ก็โทรเข้ามาเลยครับก็อยากได้กี่องค์ก็ว่ากันไปครับนะครับคือระบุไม่อยากจะระบุราคาครับก็คือเราไม่ได้มีราคาค่างวดนะครับเราต้องให้แลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวว่า 50,000 อย่างเงี้ยถ้าเราใช้ 300,000 เงิน 300,000 เราจะสร้างระเบียงอย่างเงี้ยระเบียงรอบบ่อแล้วก็เอาส่วนมากจะให้เกินนะครับจะให้เหมือนเมื่อก่อนเค้าก็ให้เค้าไปเลยครับให้ครับส่วนมากคือถึงมากจะไม่รู้จะพูดยังไงครับเพราะพระท่านขายไม่ได้ครับท่านไม่ขายเพราะท่านให้เอามาร่วมสร้างให้เสร็จครับสร้างเสร็จอีกส่วนหนึ่งก็เข้าพิพิธภัณฑ์ครับอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไปไว้ทำนุบำรุงศาสนาไปติดสังขรวัดวารามนะครับช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะไม่มีราคาครับบางทีบอกอยากบอกว่าองค์ละ30,000-50,000องค์ละ100,000นี่มันก็กระดากปากนะครับเพราะว่ามันเราไม่คือพระสมเด็จคังเขาต้ององค์ล้าน10ล้าน20ล้านครับอย่างเงี้ย2กรอบอย่างเงี้ยก็ต้ององค์เป็นล้านหลายๆล้านนะครับคือเราอยากให้คนที่มีบุญวาสนาแต่เขาไม่รวยเขามีเงินน้อยอ่ะเขามีเงินน้อยเขาอยากได้เขาอยากเอาไปถ้าพระสมเด็จคังไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ตรงไหนก็จะสร้างตรงนั้นดีขึ้นนะครับไปอยู่กับใครก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับถ้าคนนั้นเป็นคนดีนะครับเป็นคนรู้จักรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วรู้จักทำนุบำรุงศาสนาปฏิสังขรณ์วัดวารามช่วยเหลือสังคมเป็นคนดีไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับท่านชอบมากครับปู่ยันโตพงศ์ศรีพระสุรคังชอบไปอยู่คนนั้นครับเราไปอยู่คนนั้นก็จะสร้างความเจริญให้คนนั้นนะครับเพราะว่าท่านสร้างพระมาเพื่ออะไรครับท่านเป็นปู่โตท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากนะครับท่านเราแม้แต่ท่านเป็นพระนะครับท่านก็เลยช่วยนะครับก็คือต้องเอาทำพระนะครับเยอะๆเยอะเพื่อไปแจกให้กับไพร่พลทหารเพื่อดูแลประเทศนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วท่านก็มีความจงรักชาติศาสนามากษัตริย์มากนะครับแล้วก็ท่านช่วยเผยแพร่พระศาสนานะครับเพราะสมัยนั้นก็มีชาวตะวันตกเข้ามาเยอะนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่พุทธศาสนานะครับท่านก็ได้เอาพระแจกให้ทุกคนให้ทุกคนนะทำพระแจกนะครับแจกเพื่อต้องการให้ได้เอาไปแขวนคอคนที่จะมาเผยแพร่ศาสนาเห็นว่ามีพระในคอแล้วเขาก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งมาคุยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งท่านก็เอาคนที่มาร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างพระใหญ่ของท่านท่านก็เอาแจกนะครับคนที่เอาหินเอาทรายมาถวายนะครับนั่นนะครับท่านมีจิตนะครับถ้าคนใดที่มีจิตเหมือนท่านสักเสี้ยวนึงนะครับก็จะได้พระของท่านนะครับไปครอบครองนะครับแล้วพระนี้ก็ไปอยู่กับคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่คนดีนะครับแล้วก็จะไปอยู่กับท่านอยู่ได้นานครับถ้าคนไหนไปอยู่คนที่ไม่ใช่ก็อยู่แล้วก็แป๊บเดียวก็จะมีอันที่จะไปอยู่คนอื่นครับเพราะท่านศักดิ์สิทธิ์พระท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพระท่านเลือกคนนะครับพระท่านเลือกคนนะครับแล้วพระท่านก็ไม่ใช่ว่าจะแพงนะครับ
คนมีบุญวาสนาบางทีร้อยเดียว200ก็ได้ไม่ถึง100ก็ยังได้เลยครับนะครับคนมีบุญวาสนาบางคนมีเงินไม่ถึง100ก็ยังได้เลยนะครับนะครับบางคนเจอเฉยๆครับนะครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ